ือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะก็เกริ่นกันนิดนึงว่าเราจะมีการร่วมกันเฉลิมฉลองนะคะ20ก็คือ20ปีในการทำงานเป็นพิธีกรของดิฉันนะคะส่วน Century ก็คือเราจะมีพิธีกรเปลี่ยนเวียนมาพิธีกรชายนะคะเปลี่ยนเวียนมาจนกว่าจะครบ100ท่านซึ่งแต่ละสัปดาห์อาจจะมี1ท่านหรือว่า2ท่านก็แล้วแต่นะคะและในวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะเราจะมีพิธีกรหนุ่มรูปหล่อนะคะซึ่งสวรรค์ส่งเข้ามาจะมายังไงทำไมสวรรค์ถึงส่งมาพบกับเขาเลยดีกว่านะคะคุณเจเจตรินวัฒนศิลป์ค่ะบอกเป็นสวรรค์ส่งมานะฮะสวรรค์ส่งมาเลยสวรรค์ชั้น7แล้วกันนะฮะสวรรค์ชั้น7นะคะแอบโปรโมทนิดนึงนะฮะช่วงนี้มีเบียร์ฟรีด้วยโอ้โหก็ขออนุญาตเอามอบดอกไม้นะฮะพอดีใจมากที่ได้เป็นหนึ่งในชายเหล่านั้นโอ้โหที่ได้ยืนมาเป็นพิธีกรคู่พิการที่นี่นะครับมอบดอกไม้ให้เลยนะครับขอบคุณค่ะครับผมค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณเจนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นพิธีกรให้เราในวันนี้นะคะผมแหมวันนี้ดีใจฮะเพราะว่าแบบดูชิงร้อยชิงล้านมันนานมากดูมาดูมาตอนนั้นเกิดยังตอนนั้นก็ทำผมอย่างนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะครับพี่วันนี้ดีใจที่ได้เป็นพิธีกรนะฮะแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่นำเสนอวันนี้สนุกโดยเฉพาะวันนี้แบบไม่อยากให้เสียเวลาผมอยากเป็นพิธีกรเลยอ่ะโอ้ได้เลยแหมรู้สึกกำลังไฟแรงมากฟิตมากนะฮะไปพบกับเรื่องราวของต้องมีแขกรับเชิญก่อนใช่ไหมพี่เอาละค่ะคนแรกนะคะของเราในวันนี้นะคะคุณลูกตาลอริสาค่ะน้องลูกตาลนี่เคยเห็นหน้าในทีวีบ่อยตัวจริงสวยมากๆสวยมากๆคนต่อไปนะคะคุณจุ๊บอิทธิกรคนนี้คนนี้รู้จักไหมก็เห็นหน้าบ่อยค่ะสุดท้ายนี้ใช่ไหมฮะอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้ากันไม่คุ้นเลยใครครับเป็นนางเอกใหม่วัยอ้อเลยคุณผัดไทยนิรมนค่ะฝากตัวด้วยนะคะดารานิวคิดไฟสตาร์ค่ะพอแล้วค่ะที่มีแขกรับเชิญ3ท่านนะคะและตอนนี้มาถึงตอนนี้เห็นบอกว่าเท่าที่ดูชิงร้อยชิงล้านผ่านมาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หลายคนชื่นชอบเพราะจะมีผู้กล้าออกมาใช่ไหมพี่จะมีผู้กล้าออกมาแสดงรู้ทางไหนนี่รอไปเล่นเกมวันนี้ใครครับวันนี้ผู้กล้าของเราเนี่ยนะคะเป็นพ่อค้าขายผลไม้จะเป็นผลไม้อะไรเอาว่ามาดูหน้ากันก่อนไหมมันจะกล้ายังไงนะเออจะกล้าขนาดไหนมาดูหน้าผู้กล้าของเราค่ะเชิญค่ะชื่อพร้อมนะคุณมนัสสวินคุณมนัสสวินนี่เป็นไงฮะอาชีพที่บอกไปแล้วค้าขายครับขายอะไรขายผลไม้แน่ๆเลยโอ้นะฮะแถวไหนคะอยู่ตลาดใต้พิษณุโลกครับโอ้วันนี้มาไกลนะพิษณุโลกเป็นไงฮะอาชีพขายผลไม้ขายดีมั้ยขายดีครับนะฮะแต่ที่เด่นๆของคุณสุวิชานี่คือส้มส้มสายน้ำผึ้งครับส้มสายน้ำผึ้งอันนี้ไม่ออกมาเราเนี่ยอร่อยจริงนี่นะส้มสายน้ำผึ้งมาเป็นเข่งเลยเอาละแต่ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับผู้กล้ายังไงรู้กิตติศัพท์3ชาติของเรายังรู้ครับรู้ว่ายังไงรู้ว่าเก่งครับรู้ว่าเก่งแต่วันนี้เก่งเก่งวันนี้หาญกล้ามาจากพิษณุโลกใช่ไหมฮะได้เขามาตะมืดเลยครับผมเนื้อไม่กลัวไม่กลัวตั้งใจมาสู้เต็มที่เต็มที่ครับต้องให้ชาวพิษณุโลกที่ดูอยู่ที่ทางบ้านเอาใจเชียร์ด้วยว่าวันนี้จะชนะทีม3ชาติหรือเปล่านะฮะนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณมนัสวินให้ไปพักตั้งหลักก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอ3ชาติพักสักครู่นึงนะครับเชิญค่ะเชิญค่ะยังไงอ่ะพี่อย่างที่บอกนะคะว่าเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับผลไม้ตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกคุณผู้ชมทางบ้านคงคิดไม่ออกแต่ต้องติดตามแล้วกันนะฮะผู้กล้าเราเกี่ยวผลไม้โดยเฉพาะเป็นผลไม้ส้มเนี่ยมันจะแข่งขันกันยังไงเดี๋ยวต้องติดตามรู้แต่หรือว่าตอนแข่งอาจจะไม่เกี่ยวกับส้มก็ได้มาถึงตอนนี้แล้วจะต้องเป็นเรื่องราวของละครใช่ไหมพี่ละครสนุกใช่ไหมฮะละครวันนี้เห็นบอกว่า
จะเป็นเกี่ยวเรื่องของการตามหาความฝันของตัวเองคือแบบว่าเราต้องมีความฝันต้องมีสิฮะต้องมีความฝันอย่างผมเองนี่ผมมีความฝันนะฝันว่าอะไรอยากจะเป็นเจ้าของสวรรค์ชั้น7อยากก็ได้เป็นแล้วแต่อยากจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็วันที่26เมษายนนี้ทาง www นะฮะ radioactiveparty.com ลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูแล้ว26เมษายนเจอที่ Impact นี่ความฝันของผมนี่ความฝันซึ่งแต่จะเป็นความจริงก็เป็นความจริงแล้วเกี่ยวอะไรกับละครละครวันนี้เป็นความฝันพี่ตาเคยได้ยินเพลงสมัยก่อนเขาบอกมีเพลงหนึ่งชื่อทหารอากาศขาดรักไหมฮะนี่ไงมาดูกันเต็มเลยนี่ทหารอากาศนะเป็นเพลงหนึ่งเคยได้ยินไหมฮะทหารอากาศขาดรักพี่เคยได้ยินไหมฮะเพลงเก่าอุ้ยเก่ามากเลยแล้วทำไมเคยได้ยินนะครับเอ้าก็เก่าแล้วไงเก่าแบบทศวรรษแต่ว่าวันนี้ละครของเราจะไม่ใช้คำว่าทหารอากาศแต่จะเป็นเสืออากาศและเป็นเสืออากาศไม่ขาดรักโอ้เป็นละครวันนี้เหรออ้าวพบเลยนะคะละครวันนี้เสืออากาศไม่ขาดรักค่ะเหนื่อยแล้วจะได้พูดไม่รู้เป็นอะไรพักหลังนี่พอ5 4 3ปั๊บเอ้ยๆๆๆเอาใจนี่ต้องมานั่งขายแล้วถ้าเชื่อแม่ซะก็ดีแม่ส่งเรียนการบินเกเรพอแม่เสียถึงจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความหมายกับคำว่าเป็นนักบินอยากจะเป็นกัปตันแต่ก็ได้สมใจนึกได้มาอยู่เครื่องแบบนี้ที่จะมาเล่นของเล่นก็เชิญเลยมาพี่ครับโรงฆ่าสัตว์อยู่ฝั่งนู้นครับพี่ชื่ออะไรครับรักชาติสภาพคุณน่ะคิดว่าชาติรักไหมขอบคุณน่ะสุดแผ่นดินจะได้เล่นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยม้าหมุนอะไรเนี่ยเอากี่ใบใบเดียวใบเดียว30ครับ20มี20เนี่ยลดหน่อยได้มั้ยผมให้ยืม10บาทที่ร้านหัดพกตังค์มาด้วยนะชื่ออะไรนะรักชาติรักชาติสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสบายดีนี่สบายดีครับคือพี่จะมาเล่นเครื่องเล่นเหรอครับแล้วพี่ถ้าจะมาเล่นเครื่องเล่นเนี่ยโอ้ยเนี่ยเหรอครับได้ตอนเมาที่นี่เครื่องเล่นที่นี่เขาไม่ให้ตะภาพน้ำขึ้นนะฮะมันมีตั๋วพี่ครับผมเอ้าตั๋วเอาตั๋วมาจากไหนก็ตั๋วเมื่อวานนี้มันจะมาเล่นนะพี่เอาเมื่อวานก็ต้องซื้อตั้งเมื่อวานนะครับจะเล่นวันนี้ค่ะวันนี้ไม่ได้พี่ถ้าจะเล่นในคนเดียวนะฮะบัตรนี้ผมอนุญาตเล่นคนเดียวแล้วก็แก่ด่าครับเพื่อนฝั่งนู้นดิครับโทษนะพี่ครับผมเหมือนมันอึดอัดมาจากสู้พ่อแม่ไม่ได้คนเดียวนะเดี๋ยวคุณสร้อยสร้อยของขวัญวันแต่งงานแขกเขาให้มาก็เอามาใช้คอยใครเอาบันไดไปไหนวะเนี่ยทางนี้แค่นี่ขยันเล่นโอ้ยมันเล่นเหมือนมันได้เยอะเว้ยผมไปกระตันเอาลงกันลงกัน
กระปิบกระปอยแล้วตอนนี้น้ำมันรั่วกระปิบน้ำมันรั่วเหรอครับเยี่ยวจะแตกเอาลงก่อนดิเอาลงก่อนดิลงดิโอ้ยใส่เครื่องเสียแล้วฮะโอ้โหเยอะ20บาทที่จ่ายไปอ่ะพี่นี่มันหลอกลวงประชาชนเนี่ยพี่ก็เครื่องเสียก็ต้องหยุดไปครับเดี๋ยวไปเล่นรถไฟรางรถไฟแทนก่อนก็ได้ครับโอ้เจ้าของดีกว่าพี่เรียกเจ้าของมาคุยดีกว่าต้องคุยกับเจ้าของเลยไม่ต้องคุยแล้วครับเพราะว่าผมรับผิดชอบเดี๋ยวผมไม่กำลังที่นี่ครับดูแล้วเด็กมาเล่นเต็มเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊ทำไมเนี่ยเอ้าทำไมไม่หมุนต่ออ่ะเจ้าของอ่ะครับพี่ใช่เจ้าของทำไมเหรอเออนี่เด็กที่มาเล่นเขาเล่นหรือไงพี่อ๋อนี่ลูกฉันค่ะโอ้ว่างจัดนะส่งคืนมากับเจ๊บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วฮะเราเนี่ยว่าเลยเป็นเจ้าของกิจการใช่ใช่เราก็ต้องดูแลลูกค้าลูกค้าประหนึ่งเนี่ยเหมือนเทวดาใช่ไหมคะถูกต้องทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมันเสียชื่อเจ๊ถ้าทำนี้ต่อไปนะผมบอกเขาแล้วบอกเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวนี่ไงถ้าไม่มีลูกค้ามาเราจะมีคนขึ้นไหมผมบอกว่าเครื่องมันเสียเครื่องมันเสียเขาก็บอกเขาก็ไม่ยอมแก้ตัวเลยปั๊บปั๊บปั๊บเครื่องเสียเหรอเครื่องเสียครับอ้าวก็เครื่องเสียจะเล่นยังไงอ่ะเล่นยังไงเครื่องเสียเครื่องเสียน่ะทำไมต้องสี่ตรงห้างเงี้ยทำไมไม่ดูให้ดีก่อนเครื่องมันเสียทำไมไม่เล่นที่อื่นล่ะนี่เจ๊ผู้หญิงนะผมไม่อยากทำผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยทำไมผมไม่ได้ห่วงเจ๊ฉันเคยต่อยกับผู้ชายมาแล้วทำไมแล้วเป็นไงผมไม่ห่วงเจ๊หรอกห่วงลูกเจ๊มันจะล่วงอะเนี่ยห่วงให้ห่วงมันใช่ไหมลูกไปเลยเอาไว้ก่อนเน่เดี๋ยวอะไรอีกล่ะเอาหมาไปด้วยแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวลูกมาอย่าแค่ขี้โมงคือลูกหุ่นวายไปหมดฮัลโหลค่ะอ๋อคุณเพชรไทยวงคำเหลาอ๋อค่ะเรืออากาศตรีเพชรไทยวงคำเหลาโกหกเขาทุกเรื่อยเนาะฮัลโหลนุ่นเหรอเนี่ยอยู่ที่ฐานทัพเนี่ยกำลังฝึกบินกับเด็กรุ่นน้องอยู่จ้าแค่นี้นะจ้าแฟนไม่หายโกหกสักทีโกหกอยู่เรื่อยเลยทำไมไม่บอกเขาไปเขารักเราจริงเขาต้องรับได้แล้วก็เดี้ยนะก็ดูแลนี่อยู่งานสุดจริตนะใช่มันบางทีมันก็อาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะคนชอบคนแบบเป็นนักบินน่ะแล้วไปโกหกเขาเป็นเรืออะไรเรืออากาศตรงอากาศตีอะไรมาแกเนี่ยเบอร์เดิมเลยเนี่ยฮัลโหลอ๋อค่ะเลขาหน้าห้องท่านค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเจ๊ขอบคุณมากเจ๊ฮัลโหลสุดท้ายจ้าอาสุรกายป่ะน่ะจ้านุ่นเหรอจ้านี่นุ่นเองจ้าพูดจะฝึกบินอยู่จ้าฮะฝึกบินกับเด็กรุ่นน้องอยู่จ้าเหรอเมื่อไหร่กลับบ้านเนี่ยฮะยังกลับไม่ได้เลยเพราะว่ามียุ่งเรื่องงานเมื่อไหร่ฮะคิดถึงลูกถึงเมียไหมเนี่ยฮะจ้าน้ำนมหรือมะพร้าวแห้งน่ะนี่ชุดบินเท่าไหร่เนี่ยเป็นชุดลำลองชุดนักบินออกจากบ้านแต่เธอมาทำอะไรที่นี่อันนี้มันสวนสนุกใช่ไหมอย่ายุ่งหัวฉันนั่นใครอ่ะอย่าบอกว่าเมียน้อยนะไม่ใช่เลยคือเจ้าแก่เมื่อกี้มีปัญหาเรื่องเครื่องเสียเครื่องเสียเอส18เสียไม่ได้ถามตรงนั้นที่ถามว่าเธอทำไมไม่กลับบ้านห่วงลูกห่วงเมียไหมก็กำลังฝึกบินวันกองทัพอากาศเธอบอกว่าติดงานแต่เธอมาติดผู้หญิงมันไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เธอกับฉันขาดกันแล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกเดี๋ยวบอกเขาสิที่เราโกหกว่าเราเป็นนักบินเนี่ยเพราะเราอยากเป็นเราฝันไว้ไงก็กระด้งแห้งแล้วทำไมไม่หัดบินที่บ้านไม่ทำให้ได้ตายแล้วเธอไม่กลับใช่ไหมเนี่ยไม่กลับไม่กลับฉันกลับวันนี้แล้วเธอฉันขาดกันฉันเข้าทางผิดเดี๋ยวหมด
วันพระมันมีหนเดียวกองทัพอากาศไทยมุ่งชัยไปโอลิมปิกเราจะไปโอลิมปิกหลังจากที่เราไปโอลิมปิกแล้วเราก็ได้เหรียญกลับมาเราจะเป็นบุคคลดีเด่นสำหรับประเทศแล้วเราก็ต้องได้โอนไปเป็นร้อยตีในทหารอากาศได้เป็นนักบินสมใจนึกของขบากาศแต่ให้โอกาสเราแล้วให้หนุ่ยขมักขแมงหน่อยรู้เปล่าเป็นนักมวยมาต้องซ้อมไม่ได้ใส่ไงอะโค้ชโง่จริงๆเลยไอ้เรื่องโง่ขอให้บอกเถอะอาจจะได้เนาะต่อยยังไงก็ไม่ถูกอ่ะเขาต่อยยังไงเราพาเขาต่อยเขาต่อยมาเขาจะต่อยหน้าอ่ะต่อยหน้าบุ๊กหลบต่อยหน้าเห็นไหมต่อยนี่พุ่มรู้หรือเปล่าคิดได้เนอะพิษซ้อมเตะข้อต่อทุนสวัสดีครับโอเคนี่ครับใช่ตอนนั้นไทยมุ่งชัยโอลิมปิกครับผมในฐานะนักกีฬาทีมชาติครับผมจะมาสมัครครับพอผมได้ติดทีมชาติแล้วผมก็ได้เหรียญทองพอผมได้เหรียญทองมาฝากคนไทยผมก็ติดยศร้อยตีผมก็ไปเป็นนักบินครับผมจะเอากลับมา8เหรียญถามจริงได้ครับบ้าเหรอเนี่ยท่านประธานครับผมได้มาแต่เหรียญเขาต้องติดยศร้อยตีให้ผมอยากเป็นนักบินแรงบันดาลใจครับจากพ่อครับเอ้าพ่อไปทหารอากาศเหมือนกันเหรอพ่อทำงานลงเรื่อยพ่อไม่ได้เป็นทหารอากาศเลยไม่ได้เป็นครับพ่อทำงานโรงเรื่อยครับผมไปหาพ่อทุกวันตอนเด็กๆตั้งแต่แล้วเครื่องบินบินผ่านไม่มีเครื่องบินผมไม่เห็นเครื่องบินเลยครับแล้วมันไปตรงไหนถึงอยากขี่เครื่องบินนะผมเห็นพ่อเลื่อยไม้ครับนี่ครับแรงบันดาลใจที่ผมดูจะนั่งบินครับทำไมไม่ฟังเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถยนต์มันจะคล้ายๆกันเลยโค้ชครับอะไรถ้าทางจะไม่รอดนะโค้ชเอางี้ให้เจอคู่ซ้อมผมดีกว่านะเดี๋ยวพบกับคู่ซ้อมมวยตัวนี้เดี๋ยวผมไปตามดีกว่านี่พี่จะส่งไปโอลิมปิกครับนี่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยของกองทัพอากาศโอลิมปิกเลยเหรอไปโอลิมปิกสายลมอาดีสายลมอาดีคุณผู้ชมครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงสายลมอาดีนักชกสังกัดกองทัพอากาศขุนพลเสื้อกล้ามไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกปีนี้คืนนี้ให้เกียรติมาร่วมสนุกกับชิงร้อยชิงล้านถึงที่นี่ทีเดียวถ้าเอ็งได้เหรียญมานะโอกาสเองก็ต้องขึ้นไปขับคำลำนี้ให้ได้แม่ขอบคุณโค้ชมากเลยครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมครับพร้อมไหมนะคุณพี่ลบลบมาเดี๋ยวเวลาเขาต่อยมาการจะตกครับแล้วหลบหมัดต้องต่อยหน้าหลบหมัดหลบดูหลบอย่างนี้เขาต่อยไปโดนหน้าเราต้องรู้จักหลบไม่ใช่ไปหลบนี่บ้าหรือเปล่าเขาต่อยมาหลบแล้วอนาคตรุ่งยากเอาเลยเลยมันจะไม่เหมาะมั้งเขาแค่หลบโยกแค่นั้นเองหลบโยกนะหลบโยกลองเลยหลบโยกให้มันจะพ้นได้ไงอ่ะหลบอะต้องหลบก็ได้ยับหน้าอย่างหลบWhoa!
เองมีตังทุนสัก 2-3,000 มั้ยพอหาได้ไหมก็พอมีครับลงทุนอ่ะซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวผมอยากเป็นนักบินครับอยากเป็นนักบินใช่มั้ยครับผมไม่เป็นไรทำดีไปเรื่อยครับผมครับผมแล้วก็จะเดินทางวันที่เท่าไหร่นะครับที่8สิงหาคมไปโชคโอลิมปิกเอาเหรียญกลับมาเหรียญทองกลับมาครับผมครับผมครับขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะสู้ครับยังไงก็ให้พิจารณาผมด้วยนะครับโค้ชครับครับผมครับดูแลเรียบร้อยนะครับผมเป็นผู้จัดการเองครับไปๆๆเรากลับไปๆขึ้นเครื่องความฝันจะเป็นจริงนะความมุ่งมั่นอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเมื่อเราได้เป็นแชมป์โอลิมปิกได้เหรียญทองกลับมาเราจะต้องติดยศร้อยตีในนามของพลอากาศเอกรักษาการจ่าสิบตีพิเศษขอประกาศว่าผมดีใจมากและดีใจอย่างสุดซึ้งในวันกองทัพอากาศนี้ผมอยากให้พี่น้องทหารทุกท่านเข้มแข็งอดทนและเราต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับทำงานเพื่อประเทศชาติครับแม้ว่าหลายครั้งเราต้องลำบากครอบครัวเราอาจจะมาที่หลังบ้างไม่เป็นไรแต่อยากให้เราสู้ครับอย่าท่านครับตอนนี้ทหารทั้งหมดกองพันจะสิ้นนับถือท่านแล้วนะครับและลำดับต่อไปนี้ผมในนามของผู้บังคับการผมหวังว่าทุกท่านจะใช้ของไทยและกินของไทยอยู่อย่างไทยครับขอบคุณครับหมดต่อไปจะเป็นการโดดร่มเกาะหมู่ของกองบังคับกองบินที่4หน่วยที่ 8.5 ฝูงบินลบ F18 ลบ1หาร2คูณ4ท่านครับขอทราบผลลัพธ์ด้วยครับเท่ากับ8เรียบปฏิบัติเกาะหมู่ลงมาแล้วครับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลมอบรางวัลแล้วหลังจากที่เรามีนักมวยโอลิมปิกตัวแทนจากกองทัพอากาศก็คือคุณสายลมอาดีครับและคุณอังคารชมพูพวงและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จกับนักมวยอีกท่านหนึ่งผู้ฝึกสอนของเราเขาเป็นชาวต่างชาติแต่มีความสามารถโค้ชฮวนฟอนเดแมลฟอร์มคิวบาฮวนฟอนเดเนียฟอร์มคิวบาและต่อไปผู้ที่ถือว่าเป็นแรงผลักดันในวงการมวยของกองทัพอากาศผู้ที่อยู่กับนักมวยตลอดกินอยู่นอนหลับป่วยเจ็บตายเขาคือสิบปีสำเนียกเรียกหาโอ้โหคุณผู้ชมครับในที่สุดความฝันของสิบตรีสำเนียกคนนี้ก็เป็นจริงครับใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตวันนี้จะได้ติดปีกนักบินแล้วล่ะครับโอ้โหเข้มแข็งจริงๆใครฝึกให้มันนะฮะประเทศไหนตั้งเบ้บ้าบอลสองมือน่ะใครบ้าเนี่ยป้องกันแดดแล้วเนี่ยและผมในนามของผู้บังคับการผู้บังคับหมู่ขอมอบการติดปีกประดับยศให้กับคุณอาหลงปีกอันทรงเกียรติครับคุณผู้ชมแกก็ยังขึงขังของแกเหมือนเดิมครับเขามีในสวนสนามไอ้บ้าเดินรอบสนามรับการประดับยศติดปีกเร็วเลยเป็นพิธีติดปีกประดับยศที่ทรงเกียรติจริงๆครับดูลีลาของเขาสักก่อนครับ
ดับยศแล้วต่อไปเป็นการสวนสนามเดี่ยวครับเดินอย่างนี้สงสัยเปลืองส้นรองเท้าหน้าดูทุกคนต่างมีความฝันครับคุณผู้ชมยังไงก็เดินไปถึงความฝันให้ได้ยกเว้นคุณคนนี้ครับท่าทางแกคงจะบินไปแล้วครับสนุกสนานกันไปนะคะน้ำตาไหลเลยนะสนุกสนานกันไปดูไปดูมาเสืออากาศจะเหมือนยามแล้วนะฮะออกไปยามแหมมีคนที่เกิดไปสนุกกันต่อที่มาม่าฮาหลังฉากค่ะมาม่าหมูสับความอร่อยที่ลงตัวช่วงมาม่าฮาหลังฉากอันนี้รสอะไรเนี่ยเนาะหมูสับเก่งมากตลอดพี่จะบอกว่าตลอดสับนี่พี่อันนี้ของพี่เท่งนะพี่เท่งค่ะตุ๊กกี้พูดถึงนี่ถ้ามีผัวมีอะไรเนี่ยผัวรักผัวหลงเลยเนี่ยมันแน่อยู่แล้วพี่เออดูแลเอาใจใส่ดีอะแต่ว่าหลงไปที่อื่นมากกว่าพี่หมูกับพี่หมูไงแล้วพี่หมูมาใหม่แม่บ้านใหม่แม่บ้านใหม่จากบ้านจีนะเออเหรอพี่หมูขาพี่หมูค่ะพี่มาม่าเปล่าไม่มาเอาบินพี่สนุกโหลุกทำงานค่ะยกมือดิปีก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 อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่บ้าที่จริงจริงเนี่ยกาบสนุกกว่าพี่ส้มสนุกกว่าเอออยากสนุกอีกไหมอยากสนุกพี่หมูสนุกดีไหมตอนนี้ไกลหน่อยพี่หมูนั่งกลางเลยโอ้ยอยากสนุกต่อใช่ไหมอยากสนุกรอแป๊บพี่หมูมาทำงานนี่นานยังกี่ปีแล้วล่ะอ๋อมาเลยพี่ว้าวพี่หมูเดี๋ยวไม่เวลาส่งให้จับอะจับอย่างนี้เดี๋ยวจะไปอย่างนี้จ้ะจับอย่างนี้นี่จับอย่างนี้จับอย่างนี้อันนี้จับอย่างนี้พี่หมูตีนองนองโอ้ยแสบนะเนี่ยพร้อมแล้วไปที่ลีโอเบียและตรงนี้นะคะสนับสนุนการแข่งขันโดยลีโอเบียโอ้โหมาดอยเราเนี่ยว่างๆอยู่ก็มาเดินดอยกินส้มอยู่คุณหนูเนี่ยเขาอยู่ตลาดเลยนะคะตลาดใต้พิษณุโลกเขาเป็นพ่อค้าขายส้มคนแถวนั้นเขารู้เหรอเรียกคุณหนูครับผมเฮียหนูเฮียหนูพี่โลกเขาบอกว่าเฮียหนูนี่นะจะช่างส้มได้แม่นมากเดี๋ยวก่อนวิธีช่างยังไงหมายถึงว่าถ้าสมมติคนมาซื้อเราก็ใช้น้ำหนักมือใช้น้ำหนักมือช่างครับแล้วก็มีขาดมีเกินไหมเวลาช่างแล้วก็ส่วนมากก็พอดีเป๊ะเลยเต็มที่ครับบวกลบไม่เกินขีดหนึ่งเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเวลาเราไปซื้อส้มใช่ไหมเขาก็จะช่างสมมติเอาเท่าไหร่คะเอาคุณเจเอาเท่าไหร่คะเจเอาสักสองโลอ่ะสองโลสมมติอ่ะพอไปช่างปุ๊บเนี่ยนะคะใส่ไปช่างปุ๊บมันอาจจะขาดจะเกินก็เติมกันไปแต่เฮียหนูเนี่ยเป๊ะเลยไม่ต้องใช้ตาช่างลองดูหน่อยอ่ะเฮียหนูลองเป็นไปได้เฮียหนูลองเอาสักโลไหมซื้อสักโลหรือจะให้สาธิตให้ดูลองดูต้มโลนึงโลเดียวต้มโลนึงเดี๋ยวนะเนี่ยเห็นไหมอ้าวเขายังอย่าให้ขายให้เจอเลยครับเสร็จนะอ้าวแล้วก็มาเอาเลือกโอ้มีอะไรช่างด้วยอ่ะโลนึงนะเอานะเอาลองชั่งดูนะลองชั่งดูครับหนึ่งโลถ้าโลพอดีวันนี้4คนผมไม่เอาค่าตัวเลยครับเฮ้ยพูดอย่างนั้นดีวะพูดอย่างนั้นดี
ที่บ้านเดี๋ยวมึงทำที่บ้านเฮ้ยบ้านมีคนมีควรนะเฮ้ยเอาค่าตัวมาให้พิธีกรพิเศษไปมาไปแล้วนะมาไปแล้วนะหนุ่มมาดูกันโลนึงไม่ต้องพอดีขีดนี่แน่โลนึงไหมครับลองดูแลโอ้โหเฮ้ยเป๊ะเลยอ่ะยอดเป๊ะเลยอ่ะยอดมากเลยนี่นะฮะถือว่าคนแถวตลาดนั้นรู้เลยใช่ไหมฮะมาถึงปุ๊บรู้ว่าคุณหนูนิปปุ๊บส่งให้เลยไม่มีใครท้วงติงใช่ไหมอ๋ออย่างนี้ก็ต้องให้ช่างเพราะความมั่นใจของลูกค้าครับผมว่าวันนี้สนุกแน่นอนนะฮะก็ต้องมาพิสูจน์ดูว่าระหว่างทีมสามชาติกับคุณคุณหนูใครจะแม่นกว่ากันจะดูก็ไม่เหมือนกันจะต้องเริ่มกันกติกาง่ายนิดเดียวทำไงวันนี้ช่างธรรมดาผมว่าไม่หนุกเราต้องช่างแล้วปิดตาไปด้วยเลยคุณผู้ชมครับอย่างนี้สนุกแน่คืนนี้เพราะผู้กล้าของเรามาท้าปิดตาช่างส้มครับกติกามีอยู่ว่าต้องปิดตาแล้วหยิบส้มให้ได้5กิโลกรัมภายในเวลา30วินาทีโดยผู้กล้ามีโอกาสหยิบส้ม1ถุงเท่านั้นส่วนแก๊ง3ชามีโอกาสถึง2ถุงใช้คน2คนช่วยกันแถมเมื่อช่างไปแล้วยังมีโอกาสหยิบเข้าหรือออกได้อีก1ครั้งใครหยิบส้มได้ใกล้เคียง5กิโลกรัมมากที่สุดถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าน้ำหนักเท่ากันถือว่าแก๊ง3ชาเป็นฝ่ายชนะไปแต่ถ้าเกิดแก๊ง3ชาแพ้โอกาสครั้งที่2จะได้หยิบส้ม2ถุงแต่จะมีคนเพิ่มเป็น4คนช่วยกันเรามาดูกันครับว่าแก๊ง3ชาของเราจะทำได้หรือไม่ได้เอาล่ะทราบกติกากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้หรือไม่ได้ครับจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมสุดคนผัดไทยผัดไทยไหนต้องบอกหอยทอดใช่แล้วลักษณะนี้นะคะไม่ได้คิดว่าไม่ได้เพราะว่าการกะประมาณส้มเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์สูงมากคุณผัดไทยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต่อไปคุณลูกตาลลูกตาลครับไหนต้องบอกแห้วสุพรรณคุณลูกตาลได้หรือไม่ได้มีช็อตด้วยไม่ได้ค่ะไม่ได้ทำไมฮะนี่เก่งนะนี่ระดับเทพเหมือนกันนะครับมันกันเขาเรียกว่าอะไรอะคำนวณยากอะค่ะกะยากอะน้ำหนักแต่ละลูกอะไรเงี้ยสรุปคุณลูกตาลบอกว่าไม่ได้นะแล้วนี่คุณจุ๊บละคุณจุ๊บอ้าวจุ๊บไหนลองบอกไม่แน่ได้ครับไม่ได้อีกแล้วไม่ได้เหรอโอ้ทำไมวันนี้ไม่มีใครเชื่อเลยแล้วพวกคุณจะเสียใจใช่ทุกคนตอบว่าไม่ได้หมดเลยเอาละค่ะตอนนี้เริ่มการแข่งขันแล้วเอาประจำที่ปะเชิญครับเชิญเลยค่ะมา30วินาทีพร้อมแล้วเริ่มได้ครับผมเอาเลย5โลค่ะ5โลเวลา30วินาทีครับต้องการส้ม5กิโลกรัมผู้กล้านั้นหยิบอย่างมั่นอกมั่นใจคุณหม่ำก็คะเนน้ำหนักไปด้วยครับขณะที่คุณท็อฟฟี่นั้นออกแนวมั่วครับหยิบไปเรื่อยผู้กล้านั้นใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะครับใครพอใจตรง5กิโลเมื่อไหร่หยุดได้ทันทีเวลา30วินาทีนะครับคะเนน้ำหนักให้ดีพร้อมไหมยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นกล้าเสร็จก่อนนะครับมั่นใจมากดูคุณท็อฟฟี่ยังโกยใส่เข้าไปเรื่อยๆคุณหม่ำก็ยังไม่ยอมหยุดครับมาดูกันว่าใครจะใกล้5โลที่สุดเรียบร้อยอย่าเพิ่งเปิดตานะอย่าเพิ่งเปิดตานะเราชั่งถุงแรกก่อนดีกว่าเราชั่งถุงของน้าจ่อยก็ได้อย่าเพิ่งเปิดตานะได้ครับลองดูถุงแรกก่อนนะดูถุงแรก5กิโลนะคะ5กิโลนะฮะดูว่าเมื่อกี้แม่นไม่แม่นนี่เปิดตาไปแล้วเปิดตาได้แล้วเลยใช่ไหมทีเดียวเลยนะของผู้กล้านะอันนี้ของผู้กล้าของเรานะครับถุงนี้จะต้อง5กิโล5กิโลค่ะพร้อมแล้วมาดูกัน1 2 3 4โอ้โหผู้กล้าของเราทำไปได้4กิโล7ขีดครับแม่ใกล้เคียงมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นสองท่านของเราเนี่ยคุณต้องเฟย์คุณหม่ำต้องใกล้กว่านั้นถึงจะชนะหรือเท่ากันก็ถือว่าชนะดูของใครก่อนดีพี่ดูคุณต้องเฟย์ขอท็อฟฟี่ก่อนท็อฟฟี่มาดูถุงนี้ก่อนมาดูของคุณท็อฟฟี่กันครับนี่ก่อนเกาออกไหมโอ้โหมันยังไม่ถึงเลยลองดูกันดีกว่าลองดูค่อยถามมันแอบดูก่อนนะเฟย์วันท็อฟฟี่ทำไปได้3กิโลครับแล้วเปิดโอกาสให้เติมครับแต่ก็ตามไม่มั่นใจใช่ไหมคุณท็อฟฟี่ยังไม่รู้นะครับว่าตัวเองได้กี่กิโลกองเชียร์ก็เชียร์กันสนั่นหวั่นไหว
คอฟฟี่ครับที่น้องให้ออกนี่ไม่ใช่เอาส้มออกนะอะไรอ่ะมาถึงก็เราว่าออกจากรายการไปเถอะแม่เจอมุกนี่ด้วยคอฟฟี่ไปไม่เป็นเลยครับเพิ่งจะมานะขอยาวๆหน่อยเอาออกหรือเติมผมไม่ยอมจะไปขาดเลยผมอยู่ก่อนไม่ต้องหลอกเลยอย่ามาหลอกกันท็อปฟี่ท็อปฟี่จะใส่อะไรก็หลอกตัดสินใจถ้าใส่แว่นก็หลอกด้วยนั่นตอนนั้นใส่ต่อนินจาเอาแล้วนะครับขอบคุณท็อปฟี่ไม่เข้าไม่ออกแล้วเชื่อกองเชียร์ครับเติมเข้าไปซะเยอะเลยครับโอเคครับผมจับไว้ประมาณ5โล2ประมาณสู้ๆครับท็อปฟี่เอาแล้วเปิดตาได้คุณท็อปฟี่หัวเข้าไปครับเท่าไหร่5โลกว่า5โล6ขีดโอ้โหเกินไปเยอะครับ5โล7ขีดครับนั่นเลยมีมัดเตรียมไว้ขายเลยนะครับอ๋อพร้อมขายเลยของผมนะมาดูของคุณหม่ำครับว่าใกล้เคียงหรือเปล่ามั่นใจออกนอกหน้าขนาดนี้5กิโลนะ5เอาดูกัน5โอ้โหเกินครับแหมที่ไหนได้ขาดไปเยอะครับเพิ่ง3โลครึ่งคุณหม่ำบ่งบอกเลยว่าไอ้นี่เชื่อคนง่ายพอแล้วพอแล้วตอนนี้พอเลยสรุปว่ารอบแรกผู้กล้าของเราทำไปได้4กิโล7ขีดคุณท็อฟฟี่5กิโล7ขีดส่วนคุณหม่ำนั้นได้แค่2กิโล7ขีดเป็นอันว่า3ชาของเราในรอบแรกนั้นทำไม่ได้ไม่ถึงนะครับรอบแรกสรุปแล้วก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะได้โอกาสอีกคนหนึ่งตอนนี้4คนเลยนะคะ4คน2ถุงค่ะได้ถุงละ5กิโลเหมือนเดิมนะคะโอกาสครั้งที่2ผู้กล้ามีโอกาสหยิบส้ม1ถุงเท่านั้นส่วนแก๊ง3ชามีโอกาสถึง2ถุงแต่จะมีคนเพิ่มเป็น4คนช่วยกันเรามาดูกันครับว่าแก๊ง3ชาของเราจะทำได้หรือไม่ได้พร้อมไหมคุณบรรดาพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะพร้อมพร้อมไหมถุงละ5กิโลพร้อมเริ่มอ้าวแล้ว5กิโลมาถึงในรอบที่2ครับคุณหม่ำจับคู่กับท็อฟฟี่ส่วนคุณโหน่งนั้นคู่กับคุณเท่งครับผู้กล้าของเราสมาธิดีมากแต่ดูแก๊งสามชาติเลยครับออกแนวลังเลยังไงไม่รู้ครับโอ้โหแต่ทางคู่นี้ผมว่ามันจะเกินนะครับเนี่ยยังเติมลงมาอีกครับเร็วๆครับเวลาจะหมดแล้วครับยังอีกครับโอ้โหทีมนี้ก็ถุงมาเร่งเลยเหมือนกันผู้ก้าของเรา5กิโล2ขีดครับของคุณเท่งกับคุณโหน่งก็ใช่ย่อยใกล้เคียงเลย5กิโล8ขีดครับมาดูว่าเขาจะเติมหรือเขาจะเอาออกครับ5กิโล8ขีดนะครับตอนนี้เอาไงครับจะเติมหรือว่าจะพอหรือว่าจะเอาออกครับไม่ต้องเลยพี่เท่งไม่ต้องเชื่อผมดิกองเชียร์ก็เชียร์กันครับเอาออกในสุดคุณเท่งเชื่อกองเชียร์ครับอุ้ยเราก็มาดูนะเมื่อกี้เนี่ยลงเท่งแมวนี่มี4ขาใช่ไหมแมวบ้าอะไรมี6ขาล่ะก็ถามแมวมี4ขาใช่ไหมถูกไงอย่างนี้หนูจะไปเชื่อพี่อ่ะโอเคนะโอเคนะไม่โอเคแล้วพี่เอาออกพี่ต้องให้ผมจับดูก่อนนะนี่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 อะไรนี่อันนี้ส้มอะไรเนี่ยส้มก็ส้มเลยส้มเลยอ่ะมันลูกใหญ่กว่านะพี่ใส่ไปกี่ลูกอ่ะสองลูกเอาออกหรือเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเอาออกไปพี่ต้องให้ผมสัมผัสก่อนว่ามันได้ไหมอ๋อเมื่อก่อนแม่เคยถ่ายทุเรียนตาเย็นให้ผมไอ้นี่มั้งดิเดี๋ยวเจ้าออกเข้ามาเนี่ยผมจับมันสิดูแล้วเดี๋ยวโอ้ไม่แน่คู่กันเลยเนี่ยแม่เริ่มทะเลาะครับจะขัดแย้งกลายเป็นทะเลาะกันซะแล้วครับเอาเข้าอีก2ลูกไม่เอาเข้าเชื่อพี่ตัดบทซะอย่างนั้นลูกใหญ่ลูกเล็กลูกหนึ่งเชื่อผมดิหมดเวลาแล้วเถียงกันไม่เสร็จครับพิธีกรต้องมาบอกหมดเวลาแล้วมาดูผลงานของ2คนนี้ครับว่าใส่หรือเปล่าโอ้ยท่าทางจะเกินครับคุณผู้ชมครูไม่น่าเชื่อครับเท่ากับผู้กล้าเป๊ะอย่างนี้เอาแล้วเอาสมาราโต้สมาราโต้
ผู้กล้าทำได้5กิโล2ขีดแล้วแกงสามชาก็ตามมาติดๆ5กิโล2ขีดเหมือนกันถือว่าคุณเท่งคุณนงนั้นทำได้แล้วก็คือทำได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณหนูมณัฐวินสุวิชาค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเราไปมอบโชคกันต่อที่ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวสวัสดีครับช่วงยามาฮ่าเดียวตัวเป็นอีกลีดเดอร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ยามาฮ่าสแควร์นะครับส่วนของโรงกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผู้แข่งขันทั้ง4ท่านพร้อมอยู่ด้านในแล้วนะครับผู้แข่งขันพร้อมโรงพร้อมมาเลยครับมันต่อครับเกมวันนี้ชื่อเกมว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหมื่นนะครับกติกาง่ายๆนะครับเราจะมีไม้แม่เหล็กอยู่1อันนะครับผู้แข่งขันทั้ง4ท่านนะครับจะต้องพามอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับจากจุดสตาร์ทนะครับไปให้ถึงจุดนี้นะครับทำเวลาให้ไวที่สุดนะครับรับเงินรางวัลไปนะครับลากมาเรื่อยๆแล้วมอเตอร์ไซค์อยู่อย่างนี้นะครับนะฮะแล้วยังขึ้นไปอย่างนี้ได้นะครับพาไปได้อย่างนั้นไปได้ต่อนะครับแต่ถ้าอยู่อย่างนี้แล้วถ้าล่วงอย่างนี้ถือว่าเปล่านะครับเอาละครับมันจะมีอุปสรรคนิดนึงนะครับจะมีคุณสมพรนะครับนะฮะนะฮะจะโปรยลูกกอล์ฟลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนแกล้งนั่นแหละพร้อมแล้วไปเลยครับเชียร์ได้ครับเชียร์ได้ครับเชียร์ได้นะฮะปล่อยมาเรื่อยๆให้คุณสมพรครับปล่อยมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเร็วๆครับเร็วเลยครับเร็วนะฮะให้เร็วเลยนะครับเอาละครับโอ้โหเอ้าล้มไปแล้วนะครับล้มไปแล้วทำไงเอาขึ้นต่อได้ขึ้นต่อได้ไปได้เรื่อยๆนะครับไปได้อีกนะครับขึ้นต่อได้เร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพร้อมแล้วไปเลยครับเคลียร์เลยเอาละครับเร็วเลยขึ้นมาต่อได้ไหมต่อได้ไหมต่อได้ยังไปได้นะครับต่อได้ไปได้นะครับไปได้เรื่อยๆครับมาได้ไหมมาได้ไหมเร็วนะครับจวนเลยนะมาแล้วนะครับโอ้โหล้มลุกคุกคานมาเลยนะแต่ไวมากนะเร็วครับเร็วครับเร็วเอ้พร้อมไหมครับไปเลยครับเชียร์เลยฮะมาเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเวลาดีมากนะครับเวลาดีมากครับถึงไหมครับถึงไหมถึงไหมถึงไหมพร้อมแล้วไปเลยครับเชียร์หน่อยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรทำไมไวอย่างนี้อะไรอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาเลยนะครับนะครับทั้ง3ท่านรับกิฟต์เซ็ตคนละ1ชุดครับป้าตบมือให้หน่อยและคุณหนึ่งเป็นผู้ชนะนะครับทำเวลาดีที่สุดรับเงินรางวัล 10,000 บาทครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณประกามาด้วยนะครับวันนี้ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบขอบคุณมากครับคุณสมพรด้วยครับช่วงยามาฮ่าเดียร์โตเปติกลีดเดอร์ผู้นำโตเปติกต้องยามาฮ่าJury ตั๊กในวันนี้ครบรอบ20ปีนะฮะเราจะมีพิธีกรชายรูปหล่อเวียนมาเรื่อยๆเหรอแล้วถ้ามาแล้วมาอีกได้มั้ยได้นะให้ครบร้อยเลยนะคะอ้าวมาถึงช่วงนี้เรามามี3ชาติรับเชิญเราเหมือนเช่นเคยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราดูคะแนนกันก่อนสูตรจากคะแนนแต่รอบที่แล้วนะคุณลูกตาตอนนี้0คะแนนค่ะไม่ได้ว่าไม่ได้ยังไม่ได้แล้วคุณจุ๊บก็0คะแนนคุณผัดไทยก็0คะแนนคะแนนเท่ากันหมดรอบก็สอบเดี๋ยวมาดูนะคะอาจจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นได้ตอนนี้มาดู3ชาติรับเชิญเราคนแรกนะคะแหมกำลังเรียกว่าดังตอนนี้เป็นน้องชายที่มากไปด้วยความสามารถใช่แล้วคนนี้นะคะพี่เคปิยวัฒน์ค่ะพี่เคข้างหลังเรามันทะลุถึงหัวใจ
ับแม่ซิงเพราะนะโอ้โหเลือกร้องเพลงนี้ด้วยเพราะด้วยสาวกรี๊ดไปอยู่ที่เครื่องสำอางเทลมีค่ะสลับเป็นผู้หญิงบ้างน้องแอนจริยามิตรชัยไม่ได้แพ้พี่เลยไปอยู่ที่เครื่องสำอางเทลมีค่ะสุดท้ายหนุ่มๆอีกสักทีปิดคุณเป๊กเปรมนัสค่ะน้องผมตายฝนในมันเย็นแย่เป็นคนใจร้อนฮอตฮอตไม่ยอมหายเธอช่วยหน่อยได้ไหมเข้ามาพัดให้หายสักทีก่อนคนเป็นใจร้อนฮอตฮอตอยู่อย่างนี้ได้มือเธอคงดีลูบลูบที่หัวใจไอ้ที่มันร้อนเดือดข้างในก็เป็นเพราะรักมีสปอร์ตเวย์พาวเดอร์เค้กมอบให้คนละ1เซตเลยโอ้โหดีเลยฮะพี่เคชอบใจมากข้อแรกเป็นเรื่องไหนครับข้อแรกนี่เห็นบอกว่าเป็นเรื่องของสะสมของสะสมของสะสมหลายคนนี่ชอบสะสมบางคนชอบไปเหมือนกันพี่ทักชอบสะสมอะไรตอนนี้สะสมเงินชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันชอบขออยู่ที่นี่นานๆหน่อยจะสะสมเงินแต่อันนี้เป็นเรื่องของวิกเคยใส่วิกไหมฮะวิกผมเคยใส่วิกเวลาเล่นละครเป็นบทตลกเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเคยใส่ทีนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิกฟังดูก็ไม่น่าแปลกหรอกแต่จริงๆแล้ววิกส่วนมากบางคนเขาสะสมก็มีคนละ3อัน4อัน5อันเต็มที่แต่คนนี้มีเยอะมากฟังให้ดี1ใน3คนนี้ใครกันหนอสะสมวิกผมมีมากเกือบ50อันโอ้โหขนาดนี้ไม่ยากอ้าวคิดว่าเป็นใครใช่ใครนะสามคนนี้ใครกันนะใครจะเป็นพีเคหรือจะเป็นน้องแอนพีเคแอนหรือเป๊กเฉลยต้องรีบการก่อนคิดว่าเป็นใครครับพี่แอนนะคิดว่าเป็นน้องแอนคุณจุ๊บครับเอาตอบมาแอนนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยแอนโอ้โหมิตรชัยทุกคนตอบว่าแอนหมดเลยโอ้อาจจะโดนหลอกก็ได้นะไม่แน่อาจจะเป็นคุณพีเคหรือคุณเป๊กก็ได้เพราะในนั้นเฉลยดีกว่านะฮะบุคคลผู้ซึ่งชอบสะสมวิกมากถึง50วิกแล้วนะเป็นใครออกมาข้างหน้าเลยครับข้อนี้ค่อนข้างอาจจะรู้สึกง่ายนิดนึงนะคะคือจริง
ใช้วิกมาตั้งแต่คือเล่นลิเกไงคะก็จะต้องใส่วิกมาตั้งแต่เด็กแล้วทีนี้พอใส่ประจำวันเข้าประจำวันเข้าคุณแม่ก็จะซื้อมาให้บางทีมันก็มีสีที่เราชอบบ้างอุ้ยสีนั้นสีนี้แปลกซึ่งชีวิตประจำวันของคนจริงๆอ่ะไม่สามารถจะทำผมเหมือนในวิกได้ทุกอย่างทุกทรงจริงๆแล้วก็ใส่ในโอกาสต่างๆมากมายใช่ค่ะก็ไม่ใช่ว่าใส่ทุกวันหรอกค่ะก็เฉพาะปีใหม่ก็ใส่สังสรรค์กับเพื่อนบ้างอะไรบ้างก็สนุกสนุกแล้วก็ใส่เล่นลิเกด้วยเล่นลิเกต้องใส่ทุกคนก็ใส่เองได้ไหมครับใส่ได้ค่ะผมอยากเห็นน่ะอยากเห็นแบบวิกที่สะสมเนี่ยมาโชว์ได้ไหมเอามาโชว์หมด70อันเปล่าคะไม่หมดค่ะเอามาแต่ที่มีประวัติเด่นๆโอ้เรื่องราวด้วยเอาไปดูกันหน่อยนะได้ค่ะอันนี้ขอเอาวิกมาดูหน่อยนะครับประวัติวิกมาโอ้โหแต่วิกก็แปลกมากเลยมาดูดิคะมาดูที่มาเขาหน่อยอันนี้จะขำมากหัวอันนี้ยาวมากอันนี้ยาวมากอันนี้ไหนน้องเอ๋ยนะมีซัวนั่นแสดงว่าใจหิวอันนี้10กว่าปีแล้วค่ะท่านโทษค่ะนี่วิกหรือรังมดแดงอันนี้เป็นวิกอันแรกของแอนที่มีคือแอนเนี่ยตัวเล็กมากเวลาขึ้นเตียงเนี่ยจะต้องมีนางเยอะขึ้นอะไรนะขึ้นเตียงพี่เอ๋เข้าใจจริงครับพี่เอ๋ครับเมื่อกี้ไม่ร้อนเมื่อกี้เย็นเย็นอยู่เนี้ยสตูเย็นนี่ร้อนแล้วพอคือนั่งไม่ถึงไงคะก็จะต้องมีคนอุ้มขึ้นไปแล้ววิกแบบนี้มันจะต้องเป็นวิกที่ผู้ใหญ่เขาใส่กันแต่ด้วยความที่ชอบแม่ก็เลยไปหาให้คนหาซื้อมาให้ตอนเด็กๆก็เหมือนตุ๊กตาเลยนะยาวๆอะไรอย่างนี้อันนี้เพิ่งได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเขาเพิ่งส่งมาให้คือสั่งไปเพราะว่าที่เยอรมันค่ะสั่งท่านไหนฮะเนี่ยแฟนคลับค่ะแฟนคลับอยู่ที่นั่นนี่ป้ายังอยู่เลยอันนี้คือสีแบบนี้มันจะหายากคือรอมานานมากคือหาก็ไม่มีมันจะมีแต่สีเข้มๆแบบนี้ไงคะสีอ่อนๆอันนี้มันออกคล้ายๆแบบพวกผิวสีนะพวกฮิปฮอป R&B ชอบแบบนี้อาจจะไม่กล้าใส่หรือไม่กล้าก็ไม่มันคือสวรรค์ชั้น7เฮ้ยอันจุกมันบางมากเลยนะครับมันเป็นอะไรต่อหรือแบบไม่ต่ออันจุกนี่คือตอนนั้นทำสีผมสีก็จะเป็นประมาณอ่อนแต่ไม่อ่อนขนาดนี้สีใกล้ๆสีผมมันก็มองรู้ว่าเป็นวิกนะแต่ว่าชอบมันสีมันสวยพี่ดีกว่าพูดถึงเรื่องผมต่างๆเรามีผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องผมผู้เชี่ยวชาญนะฮะผู้เชี่ยวชาญผมทรงไหนอะไรก็จะเก่งมากเลยอ่ะเชิญผู้รู้ของเราด้วยค่ะแก้วมาคอโอ้ไปมีอยู่ย้อยเยอะสปาร์ตเลยแหละเรื่องของผมเนี่ยเป็นเรื่องของบุคลิกด้วยนะฮะอย่างพี่ตั๊กเนี่ยผมทรงเนี่ยเข้ากับหน้าพี่อย่างร้ายแรงเชื่อไหมว่าพี่เนี่ยอยากทำผมสีอย่างนี้มั้งอย่าพี่ไม่เคยเพราะว่าสีผมก็แบบบุคลิกคนบอกหมอเห็นคนบอกฮวงจุ้ยโอ้ยอยู่ในบ้านอันนี้มีชื่อเรียกไหมคะอันนี้ชื่อเรียกว่าอะไรฮะโมฮอคสโมฮอคอันนี้ฮะนี่อะไรอันนี้ทรงพวกเกาหลีพวกอะไรนี่โอ้โหดงบังซิงกิดงบังซิงกิอะไรนะดงบังซิงกิไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ยุงชุมจังอันนี้ผมไปตามจากหมอหยองมาผมทรงผมของหมอหยองเนี่ยเป็นทรงผมที่ผมชอบมาถึงตอนนี้นะฮะเราจะมีเกมมาให้เล่นกันเกมอะไรคุณเจครับเกี่ยวกับเรื่องผมแล้ววิกให้ทายกันว่าอันนี้คนนี้ใส่วิกหรือคนนี้ไม่ใส่วิกโอ้ยสบายเลยงั้นดูออกแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยดูออกนี่พูดเชี่ยวชาญเรื่องผมนี่ต้องรู้นะฮะอันนี้ต้องรู้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูก่อนว่าเกมจะเป็นไงขอหมุนเลยออกมาเลยนะผู้ชมครับคืนนี้มีเกมสนุกสนุกมาให้ชมกันอีกแล้วครับแค่ทายให้ถูกครับว่าชาย2คนต่อไปนี้ใครใส่วิกโดยแก๊งสามชาจะแข่งกับ3ชารับเชิญที่มีคุณ PK คุณแอนและคุณเป๊กมาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากันแต่ตอนนี้ของไม่ใช่ครับโอ้พี่แล้วทำไมไม่ทำไมหุ่นมองตาเราไม่กระพริบกระพริบคนเอาเริ่มต้นก่อนเลยนะฮะผมว่าถ้าผมหยาบอย่างนี้นะหยาบอย่างเงี้ยยังไงก็วิกไม่แน่แล้วไม่ใช่ผมจริงแล้ววิกมีคลิป
ม่ไม่กิฟซอนอยู่ติดดีเห็นไหมไอ้ที่หยาบๆเนี่ยบางทีอาจเป็นผมจริงก็ได้เพราะเขาสกปรกก็ได้ไม่สัตว์ก็ได้วิเคราะห์วิเคราะห์ทีมสามชาติจะเลือกใครครับแก๊งสามชาติจะเป็นฝ่ายเลือกก่อนนะครับโดยวิธีการเฉลยก็คือฝ่ายสามชาติรับเชิญคือคุณ PK คุณแอนและคุณเป็กจะต้องดึงผมของคนที่แก๊งสามชาติไม่ได้เลือกเรามาดูกันครับว่าแก๊งสามชาตินั้นจะทายถูกหรือเปล่าว่าคนไหนใส่วิกกันแน่ผมเลือกสีน้ำเงินเนี่ยใส่วิกเฮ้ยสีน้ำเงินใส่วิกนะครับเพราะฉะนั้นทีมแขกรับเชิญของเราจะต้องไปเฉลยพี่เลือกของพี่ว่าเป็นวิกหรือไม่เป็นวิกเป็นวิกวิธีการเฉลยไปกันนี่มานี่มานี่ไม่ยากเลยถ้าจริงขึ้นมาก็เก่งพี่ขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับเจ็บหนังหัวนะพี่ดูพี่หุ้ยเอาเลยขับหน้าไปเลยพี่พี่จะดีเหรอไปยังไปเลยหนึ่งสองสองสามโอ้โหเดชบุญครับคุณผู้ชมเป็นวิกผมครับนึกภาพถ้าเป็นผมจริงสงสัยหนังหัวหลุดตามไปแน่คนนี้ก็อาจเป็นวิกสองท่านก็ได้อาจจะหลอกก็อาจจะหลอกเฉลยเฉลยเออแถลงนี่เจ็บเลยไม่รับประกันนะทำไมเขามองตาแล้วไม่กระพริบเลยอ่ะเขาอยากให้เราเฉลยไวใครว่าจะไม่ใส่วิกครับอาจจะเป็นวิกก็ได้ดูตาเลยไม่ต้องนี่หรอกดูตาเออถอดหมวกเลยลึกเลยวิกทำไมแน่นจังอะคากาโอ้แกยืนยันว่าเป็นวิกครับเข้าไปยืนสองมือเลยครับทีนี้มั่นใจแล้วครับกระจายสิครับงานนี้พี่หน้าหวานของเราไม่พูดไม่จาครับกวักมือเรียกอย่างเดียวสรุปว่าแก๊งสามชาติของเราทายผิดนะครับรอบนี้ผมจริงเขาไปดึงของเขาอ่ะงั้นถือว่าถ้าทีมดาราได้นะทีมชนะนะคู่ต่อไปมาเลยรอบนี้สามชาติรับเชิญจะเป็นคนทายว่าคนไหนใส่วิกแล้วแก๊งสามชาติของเราจะเป็นคนเฉลยมาดูกันว่าจะทายถูกหรือเปล่าว่าคนไหนใส่วิกขอเลือกก่อนเลยครับไปเลือกพีเคเอาเลยครับเชิญเลยครับแม่ครับแม่ครับเห็นไหมครับพี่แอนเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขอเลือกคนนี้นะคะเพราะว่าคนนี้น่าใจดีมากๆเอาเฉลยเลยผิดแล้วผิดยังไงอ่ะเปิดดูนะฮะผมจริงป่ะผมจริงอ้าวผมต้องเฉลยให้ชัดอันนี้คือผมจริงนะครับเห็นไหมฮะอุ้ยๆๆเดี๋ยวๆผมจริงรู้แล้วแล้วหนวดจริงป่ะขนาดผมตายังเขาเหม็นเนื้อแล้วคนนี้คะรีบอันนี้ชัวร์คือวิยังไงก็วิกอันนี้จริงแล้วนี่จริงแล้วนั่นแน่ไอ้เนี่ยมีกิฟต์ซ่อนโอ้โหยิ่งมีกิฟต์ติดอย่างนี้วิกแน่นอนอุ้ยสังเกตสีหน้าคุณโหน่งครับถูกยิ้มแทบไม่ทันเลยครับโดนล็อกเรียบร้อยพี่มัมพี่เท่งกระจายหายหน้ากันหมดพี่เท่งอะไรน้องโดนแล้วนี่เป็นพวกที่จะหลอกกันหรือป้องตัวกิ๊บมันซ่อนอยู่เนี่ยเอากิ๊บออกก่อนจะได้วิกจะได้ดึงง่ายๆดึงมาด้านหน้าอันนี้เอาไปมานี่ก่อนจะเฉลยวิกอันนี้คุณเท่งไปแย่อย่างนั้นลื่นอีกต่างหากดูภาพช้าอีกครั้งครับอย่างนี้เรียกกระตุกหนวดเสือครับเมื่อกี้เสียงหลุดเลยเฮ้ยวิกเมื่อกี้จิ้มซ่อนอยู่นะยังย้ำเข้าไปอีกครับเองจริงออกเลยอย่าให้เจ็บไอ้อย่าจ่ายมันเอาละครับความอดทนของพี่แกสิ้นสุดแล้วครับอวสานแก๊งสามชาติหรือเปล่าครับคืนนี้ไปไหนกันหมดแล้วครับโดนล็อกเรียบร้อยอย่างนี้สงสัยต้องไปเคลียร์กันหลังเวทียาวนะครับคืนนี้ไอ้ด้วยแหมเห็นไหมเดี๋ยวนี้วิกนะคะหรือผมจริงผมปลอมเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่กันแล้วบางทีดูไม่ค่อยออกด้วยนะคะอ้าวแล้วไปสะสมรางวัลกันต่อที่เบอร์ดี้ค่ะแพ็คกระเป๋า
2เบอร์ดี้2อารมณ์2รสชาตินะคะเปิดให้เจอเบอร์ดี้ก็รับไปเลยป้ายละ10,000นะคะหรือเปิดเจอเบอร์ดี้ติดกัน6ใบรับไปเลย 100,000 ค่ะเอาไหนดีคะมาดูเฉลยนะคะครับก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามค่ะเป็นนี่นะเบอร์ดี้สมูทอีครีมค่ะเบอร์ดี้ถังแตกนะฮะกระติกน้ำร้อนนิโก้เบอร์ดี้ค่ะสุภาลัยป้าแก้วเกษตรค่ะถังแตกยามองตราถ้วยทองเบอร์ดี้ลูกบิดประตู RMI ค่ะเป็นเบอร์ดี้บุริโกป๊อกกี้ค่ะเบอร์ดี้ยาย้อมผมชนิดผงบีเงินกุญแจโซเล็กค่ะเบอร์ดี้กระจัดกระจายมากขนมขาไก่อาโทริค่ะเบอร์ดี้ทั้งแต่ศูนย์บริการรับเติมหมึกพิมพ์อิงแมนค่ะก็จะเป็นเบอร์ดี้ทั้งแต่สรุปแล้วในรอบนี้นะคะยังไม่มีเงินรางวัลสะสมค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงข้อผีกันแล้วโอ้โหรอมานานแล้วรอมานานแล้วเดี๋ยวได้ตื่นเต้นกันมาดูคะแนนกันก่อนนะคะตอนนี้น้องตาลมี1คะแนนและคุณจุ๊บนะคะ1คะแนนพี่ภาไทยก็1คะแนน3ชารับเชิญยังอยู่ที่เครื่องสำอางเทลมีค่ะวันนี้เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหเป็นเรื่องที่ผมกลัวมากๆกลัวเหรอฮะผมเป็นคนกลัวพวกวิญญาณผีอะไรอย่างงี้กลัวมากบางคนก็จะมีเซนส์แต่บางคนก็จะไม่มีเซนส์บางคนก็จะไม่เคยเห็นนะคะแต่อันนี้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเปิดประตูบ้านให้1ใน3คนนี้ใครกันหนอเคยเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเปิดประตูบ้านให้มาแล้วเออใครครับใครลูกตาลคิดว่าใครครับอ้าวเป๊กครับเป๊กนะคะจุ๊บครับคิดว่าใครครับคุณจุ๊บเป๊กอีกแล้วนะฮะเอ้หน้าคุณเป๊กนี่พี่ภัทรไทยคิดว่าใครจะเจอคุณแอนนะครับทำไมไม่มีใครเลือกพีเคเลยโอ้ใครที่เคยเจอนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเปิดประตูบ้านแล้วลงมาข้างล่างเลยนะครับสิ่งแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เท่าไหร่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเปิดประตูให้เลยคือจะขอบอกก่อนว่าบ้านเนี่ยมันจะเป็นที่กว้าง10กว่าไร่และข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่สำหรับให้พวกน้องๆ นักแสดงเนี่ยมาพักกันเขาจะพักใช่แต่บ้านข้างบนเนี่ยจะเป็นอีกหลังนึงเป็นสีส้มก็แอนกับพี่เอจะไปพักประจำชั่วคราวที่นี่ก็คือจะมีเทพมีครูเยอะมากครูใช่มีเสียงพ่อแก่เยอะมากทีนี้ปกติเนี่ยจะมีคนเห็นน้องที่มาใหม่แล้วไม่ค่อยได้ไหว้ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะเห็นเห็นอะไรคะเห็นเหมือนกับเป็นชายผ้าเดินเป็นชายผ้าแบบเป็นลายเสือเหมือนที่เราเห็นกันค่ะแล้วคุณแอนเคยเห็นไหมคะแอนไม่เคยเห็นค่ะแอนไม่เคยเห็นแต่ว่าแอนจะกราบไหว้อยู่เป็นประจำบางคนเคยไปส่งเสียงดังแล้วมีเจอมาแล้วเจอยังไงด้วยเจอแบบเอาไม้เท้ามาเคาะหัวดูมากว่ากันเห็นชายไม่เท้าเลยอ่ะเห็นเลยบางคนบางคนนี่เห็นเป็นองค์เลยนะคะเดินเข้าไปในละนาดสิ้นแสโอ้ยหลังก็ตกใจเองเลยด้วยเสียงเลยนะหลังก็ตกใจเนี่ยคือเวลาไปเล่นงานเนี่ยจะกลับดึกตีสี่ตีห้าไปเพชรบุรีบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะพอดีวันจะมีน้องอยู่คนนึงซึ่งจะได้รับอนุญาตให้อยู่บนบ้านนั้นก็น้องก็จะทำความสะอาดทีนี้มีอยู่คืนนึงกลับจากเพชรบุรีก็เหนื่อยกันมากเลยประมาณตีสี่กับตีห้าแล้วก็คือพอเขาหลับแล้วเนี่ยเขาจะมาเปิดประตูให้ยากบางทีเรียกกันเป็นชั่วโมงอ่ะไม่โตค่ะอายุประมาณ
13-14อ๋อกำลังเด็กรุ่นเด็กผู้หญิงที่เราเลยแหละแล้วพอดีวันนั้นพอมาถึงปุ๊บต่างคนก็จะต่างช่วยกันถือของคือประตูเนี่ยจะเป็นกระจกแล้วก็จะมีผ้าม่านปิดอีก1ชั้นข้างในก็เอาศอกกระทุ้งเพราะว่ามือเนี่ยถือของเสร็จแล้วศอกกระทุ้งหน่อย2ทีก็เลยมีความรู้สึกว่าสงสัยไม่ได้แล้วล่ะคงไม่ตื่นก็เลยหันหน้ากลับแล้วก็เอาของไปวางที่ระเบียงพอระหว่างที่เอาของไปวางที่ระเบียงปุ๊บเสียงประตูดังแกร๊กพอแกร๊กปุ๊บหันมาผ้าม่านก็คือปิดลงแอนก็เลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงทำไมวันนี้เรียกง่ายก็แล้วก็นึกในใจว่าตำหนิเขาอยู่ในใจว่าแหมน่าจะมีน้ำใจมาช่วยเราพี่แอนมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรน้องเบิร์นแล้วทำไมไปเลยใช่พอเราก็เลยเดินก็เดินตามไปติดช่วงห่างก็แค่3ก้าวก็ถึงแล้วอะค่ะก็คือพอเปิดไปปุ๊บโล่งไม่มีอะไรแอนเฮ้ยทำไมเดินไวก็เลยเดินตามเข้าไปเลยไปในห้องห้องก็ล็อกก็เคาะก็ไม่ได้เปิดแอนก็สะพายกระเป๋ามาด้วยก็เลยเอากุญแจในกระเป๋าไขประตูห้องเข้าไปน้องเขายังนอนคุมหัวคุมโปงเปิดแอร์เย็นฉ่ำแบบหลับอ่ะแล้วเราเมื่อกี้เราเห็นคือผ้าม่านไหวเลยนะถ้าไม่ใช่แค่เสียงถ้าเป็นแค่เสียงกรเราอาจจะคิดว่าเราลืมปิดประตูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปปลุกน้องเขาว่าเมื่อกี้ลูกไปเปิดประตูให้พี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งงเงียร้องไห้ด้วยเรียกหนูทำไมเลยแบบกำลังนอนยังนอนอยู่ไม่รู้เรื่องก็สรุปใครเปิดก็คิดว่าน่าจะเป็นปู่น่าจะเพราะว่ามีที่เจอกันส่วนมากจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นพ่อปู่เป็นไงฟังละลิเกด้วยกันตัดสินเลยครับกี่กะโหลกด้วยกันนี่กี่กะโหลกนี้จัดให้เลย4กะโหลกครับ4กะโหลกครับต้องขอบคุณ3ชาติรับเชิญของเรานะคะคุณ PK คุณแอร์และคุณแป๊กค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับส่วนพิธีกรรับเชิญของเราในวันนี้เราก็มีของขวัญพิเศษทางรายการมอบให้นะคะกับคุณเจเจตรินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถูกใจไหมคะจะไปไว้ไหนดีครับเนี่ยนะคะแต่คุณเจจะยังอยู่กับเราจนจบเลยนะคะตอนนี้นะคะเราไปสะสมเงินรางวัลกันที่เกมเป่ายิงฉุบค่ะเกมเป่ายิงฉุบค่ะเป็นเด็กๆเรามักจะชอบเล่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้างบนนี้เป็นค้อนข้างล่างก็จะต้องชนะนะคะแถวล่างต้องชนะข้างบนนะคะข้างล่างก็จะต้องเป็นกระดาษนะคะถ้าตรงนี้เป็นกันไกลนะคะข้างล่างก็จะต้องเป็นค้อนและถ้าข้างบนเป็นกระดาษข้างล่างก็จะต้องเป็นกันไกลเป็นเกมเด็กๆที่เราเล่นกันนะคะถุงนึงตำแหน่ง 5,000 นะคะถูกครบทุกตำแหน่งก็1ล้าน1ล้านบาทเลยเอาใจช่วยนะฮะเรามาเฉลยเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่สันเดย์อันนี้จะต้องเป็นกระดาษนะต้องเป็นกระดาษนะต้องเป็นกระดาษนะสะสมคะแนนกันไปแล้วสะสมคะแนนกันมาเรามาสรุปกันต่อนะคะตอนนี้คุณลูกตามี1คะแนนค่ะคุณจุ๊บนะคะมี1คะแนนครับสุดยอดมาแรงสุดปลาย2คะแนนครับคุณตา1 1กับ2นะคะเพราะฉะนั้นน้องลูกตานะคะเลือกก่อนนะคะ1ป้ายค่ะน้องลูกตา
ว่า4ค่ะ1ป้ายครับป้ายไหนดีครับไหนดีคะ#7ครับ #easy7นะคะต้องมากกว่า4นะคะถึงจะมีลุ้นนะคะลุ้นไหมครับมาลุ้นคุณจุ๊บแล้วก็มาลุ้นคุณผัดไทยต้องมากกว่า6นะ2ป้ายต้องมากกว่า6หรือ6พอดีค่ะอย่าไปเจอคุณหม่ำแล้วกันนะฮะไหนดีคะไหนดีแอสแท็กอีซี่1ค่ะแอสแท็กอีซี่1เป็นอุ๊ยดาวมีดาวด้วยมีดาวไงดีครับเปิดเลยจะลุ้นปัญญาไม่เวลาหรือจะเป็นหม่ำหม่ำฮะเปิดเลยนะเปิดเลยค่ะเป็นเอ้าลุ้นเป็นเปิดให้ได้มายุราถึงจะได้1แสนจากแม่โอเคโอเคจ่ายเลยได้ไหมคะแอดแท็กอีซี่เลยดีคะแอดแท็กอีซี่12ค่ะเรื่องลิมสุดหนึ่งทุกป้ายได้หมดนะคะยกเว้นหม่ำเท่านั้นอย่าหม่ำนะฮะอีซี่12เป็นเราเฉลยเลยนะคะทั้งหมดแอดแท็กอีซี่8เป็น2แอดแท็กอีซี่9เป็นนี่อ๋ออยู่นี่เองนะแอดแท็กอีซี่3ค่ะ9นะครับแอดแท็กอีซี่4นะครับ8แอดแท็กอีซี่10ค่ะ7แอดแท็กอีซี่11ค่ะ1แอดแท็กอีซี่5ค่ะนี่เราอยู่นี่แอดแท็กอีซี่6ค่ะ3และผู้ที่เข้ารอบนะคะคุณผัดไทยค่ะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะและสำหรับผู้ที่ตกรอบกลับไปไม่ต้องตกใจเลยนะคะบริษัทตราแม่ครัวจำกัดก็มอบผลิตภัณฑ์แม่ครัวให้คนละ1คันรถเลยนะคะเชิญคุณผัดไทยนะตอนนี้มีอยู่ 5,000 ในกระเป๋าแล้วยังมีอีก2ล้านรออยู่ที่แม่ครัวถึงรอบสุดท้ายแล้วเรามาลุ้นคุณผัดไทยกันดีกว่านะคะตอนนี้คุณผัดไทยมีอยู่ 5,000 ในกระเป๋าแล้วนะอยากได้2ล้านไหมอยากได้ล้านนึงทางบ้านล้านนึงต่างกันมากเลยนะ 5,000 กับ2ล้านนะคะเปิดให้ได้แม่ครัวครบทุก6ตัวคุณผัดไทยก็จะได้ล้านนึงนะคะคุณอมรรัตน์เอี่ยมในตาจังหวัดสิงห์บุรีได้ไปแล้ว 10,000 ก็จะได้อีก1ล้านขอให้เปิดให้เหมือนกันเท่านั้นศูนย์ไม่มีค่านะคะไหนดีคะสี่หมื่นห้าพันบาทถ้าสะดวกอย่างนี้นะคะ
รับเชิญรูปหล่อของเราในวันนี้คุณเจเจตรินวัฒนศิลป์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนพุธหน้านะคะพิธีกรของเราจะเป็นใครติดตามชมกันให้ได้